เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามหน้าที่245ข้อที่1แล้วนะครับว่าเขียนเวกเตอร์แทนขนาดและทิศทางของแรงโน้มถ่วงที่ทำต่อวัตถุ1เมื่อวัตถุนั้นอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังภาพได้อย่างไรโดยภาพเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับผมภาพก็คือเป็นรูปโลกนะครับแล้วก็มีจุด4จุดอยู่โดยจุด4จุดเนี่ยจุดแรกก็จะอยู่ติดกับโลกมากที่สุดจุดที่2ก็จะอยู่ห่างออกมานิดหน่อยจุดที่3ห่างออกมามากขึ้นแล้วก็จุดที่4ก็คือห่างที่สุดนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าให้เขียนเวกเตอร์แทนขนาดและก็ทิศทางของแรงโน้มถ่วงที่ทำต่อวัตถุ1นะครับโดยน้องๆเนี่ยคิดว่าจะมีขนาดและก็ทิศทางเป็นยังไงครับสามารถลองคิดก่อนได้เลยนะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาล่ะครับเราก็มาเฉลยกันเลยดีกว่าครับส่วนใครที่อยากจะคิดต่อเนี่ยก็สามารถพอสแล้วค่อยกดเริ่มตอนที่น้องๆเนี่ยพร้อมที่จะฟังเฉลยได้เลยนะครับผมเอาล่ะครับก่อนอื่นนะครับผมทิศทางของแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็คือจะมีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่ใกล้โลกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแรงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นพออยู่ห่างออกมาเนี่ยแรงก็จะน้อยลงห่างออกมาแรงก็จะน้อยลงแล้วห่างมาแรงก็จะน้อยที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ใกล้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้วัตถุนั้นอยู่ติดกับโลกมากขึ้นเท่านั้นครับผมดังนั้นเราจะไม่เห็นวัตถุอะไรเนี่ยลอยอยู่บนอากาศอย่างเฉยๆครับเช่นก้อนหินต้นไม้ถนนหญ้าหรือไม่ก็ตึกอาคารเนี่ยก็จะอยู่ติดกับพื้นดินครับเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเฉลยของคำถามข้อที่1นะครับว่าเขียนเวกเตอร์แทนขนาดและทิศทางของแรงโน้มถ่วงที่จะทำต่อวัตถุ1เมื่อวัตถุนั้นอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังภาพได้อย่างไรก็คือได้ดังนี้ครับโดยทิศทางนั้นทิศทางจะพุ่งเข้าหาจุดสอกอก็คือจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางของโลกส่วนขนาดก็คือขนาดยิ่งอยู่ใกล้ขนาดจะยิ่งมากครับผมยิ่งอยู่ไกลเนี่ยขนาดก็จะยิ่งน้อยนั่นเองครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขนาดมีค่าเท่ากันหมดพวกกระสวยอวกาศต่างๆที่อยู่ด้านนอกโลกก็จะตกลงมาสู่โลกได้ครับผมเพราะฉะนั้นกระสวยอวกาศเนี่ยก็คืออยู่นอกโลกแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าก็เลยไม่ทำให้มันตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้น้องอิ่มค่ะสอนที่นั่นทุกความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง